คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเท่าแก่พารวยนะคะอย่างที่เราได้ทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เราได้เชิญตัวพ่อของอีเบย์ไทยมาพูดคุยในรายการนะคะว่าทำยังไงนะคะถึงจะไปขุดทองบนอีเบย์ได้ซึ่งอีเบย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็น e-marketplace แต่ก็เชื่อแน่ค่ะว่ายังคงมีหลายท่านนะคะที่ไม่รู้จักว่าอีเบย์คืออะไรวันนี้เราก็เลยมีสกู๊ปพิเศษมาฝากด้วยเพื่อที่จะทำความรู้จักกับอีเบย์ให้มากขึ้นก่อนที่เราจะไปสนทนากับอีเบย์ตัวพ่อกันค่ะไปรับชมเลยค่ะอาร์คอินเทอร์เน็ตคือห้วงจักรวาล eBay คือดาวเคราะห์ดวงแรกๆที่สุกสว่างอยู่ไม่ไกลจากดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตและสินค้ามากมายสาธารณูปโภคของประชากรค่อนข้างเพียบพร้อมและมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง eBay จึงเป็นดาวเคราะห์ดวงที่น่าสนใจและน่าจับตามองสำหรับบรรดาสิ่งมีชีวิตที่มีวิสัยทัศน์และนับวันยิ่งจะมีจำนวนผู้ที่พากันเข้าไปอาศัยศึกษาและเยี่ยมชมดาวเคราะห์ดวงนี้มากขึ้นเรื่อยๆeBay เริ่มจากการเป็นฟรีมาร์เก็ตหรือตลาดนัดขายของเก่าในวงการอินเทอร์เน็ตที่อาศัยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของทฤษฎีทุนนิยมหลักจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นบันไดสู่ความสำเร็จจนสามารถเคลมตัวเองได้ว่าเป็น King of E-commerce หรือธุรกิจแฟรนไชส์ E-commerce ที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกในยุคนี้หากมองในมุมมองของผู้ซื้อ eBay เป็นร้านค้าออนไลน์ที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถหาของที่ตนเองต้องการได้เสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรหรือแม้แต่ไม่เคยใช้งานและไม่รู้จักใครเลยในวงการ eBay มาก่อนขณะที่มิติของผู้ขาย eBay คือแหล่งรวบรวมลูกค้าชั้นดีจากทั่วโลกและพร้อมจะซื้อที่สำคัญมีกำลังพร้อมจ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆเพียงเพื่อชัยชนะแห่งการได้สินค้านั้นๆมาครอบครองสำหรับคนใดที่ยังไม่รู้จักตลาด eBay ครับขอเกริ่นก่อนครับว่า eBay เนี่ยเป็นตลาดประมูลสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตอนนี้มีสินค้าเนี่ยออนไลน์มากนะครับถึง100ล้านกว่าชิ้นสำหรับในประเทศอเมริกาที่เดียวและสินค้าไทยเนี่ยตกขายได้แล้วครับประมาณเกือบ4ล้านกว่าชิ้นและสินค้าที่ขายดีสุดก็คือของจิวเวลรี่ของบ้านเรานี่แหละครับที่กำลังเป็นตกออนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับในประเทศของต่างๆและก็ eBay เนี่ยถือเป็นช่องทางหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยนำสินค้าไทยไปขายกันนะครับปัจจุบันนี้ถามว่าในตอนปี2553นี้คนไทยอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสไหมในการค้าขายบน eBay ขอบอกเลยครับว่ามีอย่างยิ่งขอบอกเลยครับว่าในตลาด eBay จะสามารถส่งเสริมการขายคุณได้และค่าธรรมเนียมมีค่าใช้จ่ายไหมถามว่าบน eBay มีครับเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นขอบอกครับ10บาทเท่านั้นคุณแค่ลงทุนได้10บาทเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ออเดอร์ใหญ่ด้วยซ้ำนะครับสำหรับในตลาด eBay เหล่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังคิดลังเลใจฉันอยากจะทำ eBay ดีไหมขอบอกครับอย่าคิดให้เราลงมือทำเลยดีกว่าครับในตลาด eBay นี้สำคัญอย่างยิ่งหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้ค้าขายและร่ำรวยบน eBay กันนะครับกุญแจแห่งความสำเร็จของ eBay อยู่ที่การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการประยุกต์หลักการตลาดในอุดมคติของอดัมสมิธซึ่งใช้พฤติกรรมมนุษย์เป็นเครื่องมือนำตลาดให้เปลี่ยนแปลงตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุปสงค์และอุปทานนำมาใช้กับเทคโนโลยี e-marketplace บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดพื้นที่กลางในการติดต่อสื่อสารสำหรับลูกค้าทั่วโลกสำหรับหน้าที่ของ eBay คือการดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่อำนวยความสะดวกและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นแล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีและรวดเร็วที่สุดเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทำให้ eBay ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากตลาดออนไลน์ขนาดเล็กบนอินเทอร์เน็ตสามารถพัฒนาสู่การเป็น e-marketplace ที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนสินค้ามากมายที่สุดในโลกได้ในเวลาไม่นานรวมทั้งอย่างรักษาตำแหน่งแชมป์ในเว็บประมูลยอดเยี่ยมระดับโลกได้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาค่ะและนั่นก็เป็นความเป็นมาของ eBay นะคะที่เรียกได้ว่าเป็น King of E-commerce ที่เราจะภูมิใจเสนอนะคะแล้วก็เตรียมที่จะนำมาทำให้ผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะ eBay ตัวพ่อนะคะก็มานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะซึ่งก็คือคุณรัตนชัยถาปนพงศ์นะคะประธานชมรมไทย eBay สวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะค่ะนะคะ eBay เรารู้จักกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยที่อยากจะเข้าไปมีพื้นที่ในการขายของบนโลก eBay สำหรับคนไทยแล้วมอง eBay ณวันนี้ยังไงบ้างคะจริงๆถ้าเกิดคนไทยมอง eBay ณวันนี้ครับเขาถือว่าเป็นตลาดที่มีโอกาสในการค้าขายสินค้าไทยเนี่ยสูงที่สุดนักเวลานี้เลยด้วยซ้ำอันดับหนึ่งในใจเลยตอนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดใครมีสินค้าอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าหรือกางเกงหรือก็ได้สินค้าอยู่ในบ้านเราสามารถจับไปขายได้หมดก็เมื่อกี้เนาะพี่แชร์หรือนิดหนึ่งอยากให้คุณเบนช่วยสรุป
เรื่องของ eBay ให้กับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จัก eBay ดีพอที่มาที่ไปใช่ไหมใช่สักนิดนึงให้ผู้ชมอาจจะเมื่อกี้ยังชมไม่ทันหรืออาจจะยังไม่เข้าใจได้ครับผมตรงนี้ก็ eBay เนี่ยครับสำหรับผมผู้ที่รับฟังรับชมทุกท่านนะครับก็eBay เนี่ยเป็นตลาดมูลสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่สุดในโลกในณเวลานี้ซึ่งมีสินค้าตอนนี้มีประมาณ100ล้านชิ้นโอ้เยอะมากเลยตลาดมูลสินค้านะครับแล้วมีสินค้าไทยเนี่ยประมาณ 400,000 กว่าชิ้นครับที่มีการขึ้นขายอยู่ณวันนี้แล้วก็เรียกว่าไปแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมแล้วปัจจุบันนี้มีการแข่งขันในการสินค้าต่างๆบนเวียนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับที่ค้าขายกันอย่างเบอร์หนึ่งของบ้านเราครับคือจิวเวลรี่โอ้จิวเวลรี่นี่ดีมากเลยครับสำหรับคนไทยเนาะใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจพี่แชร์ที่นำเอาเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะแล้วก็เรื่องของอุปสงค์อุปทานนู่นนั่นนี่มาคือเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองใช่ครับผมครับตรงนี้จริงๆอีกประเด็นนึงคือมีชาวต่างประเทศมากมายหลายคนครับที่อยากได้สินค้าจากเมืองไทยแต่เขาไม่สามารถบินเข้ามาที่นี่ได้ดังนั้นนี่คือโอกาสของเราดีๆค่ะเห็นคุณเบนซ์บอกแอบบอกเราว่าเมื่อกี้เนี่ยวันหนึ่งมีคนเข้าไปชมถึงล้านกว่าคนเลยเหรอคะ1ล้านของสินค้าคนไทย400,000กว่าชิ้นด้วยนะคะก็เป็นโอกาสในการโกอินเตอร์ได้ด้วยทางนึงนะคะแต่ว่าเรื่องของ IT แล้วก็เรื่องของภาษาเหมือนกับจะเป็นจุดอ่อนของคนไทยเนาะทำให้เราไม่ค่อยจับต้อง eBay ซึ่งเป็นเหมือนกับขุมทองเลยล่ะอันนี้มีความน่าสนใจยังไงแล้วเราจะแก้อุปสรรคตรงนี้ยังไงได้บ้างคะจริงๆแล้วขออธิบายครับว่าโอเคเวลาทุกคนเปิดเว็บไซต์ ebay.com ปุ๊บเราก็เจอเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษโอ้ทุกคนเห็นปุ๊บตกใจปิดเอาแบบไม่อยากจะเข้าไปเลยเป็นคนนึงล่ะซึ่งผมเหมือนกันตอนแรกเข้าวงการ eBay ครั้งแรกผมเห็นเว็บไซต์ eBay เรามองไว้จริงๆก็มีคนบอกว่ามันคือ e-marketplace นะที่ว่าที่ดีสุดในโลกณเวลานั้นผมว่าโอเคนั่นฉันลองขอลองศึกษาดูหน่อยซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากก็ค่อยๆเปิดดิจิทัลใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการแปลเล็กๆน้อยๆค่อยๆปุ๊บค่อยๆก้าวทีละก้าวจากนั้นก็ถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จใน eBay กี่ปีแล้วคะคุณเบนก็ 4-5 ปีแล้วครับ5ปีดีกว่า5ปีก็ไม่นานนะแล้วถ้าวันนี้เองก็เป็นประธานชมรมไทย eBay ทำไมต้องก่อตั้งกลายเป็นชมรมอะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย1อย่างคือต้องการให้ทุกๆคนที่เป็นผู้ขายหน้าใหม่มีจุดส่วนรวมมันจุดส่วนรวมจิตใจของแต่ละคนเฮ้ยถ้าเกิดฉันมีปัญหาถ้าเกิดฉันจะติดต่อใครก็ติดต่อที่ชมรมของผมก็ยินดีให้คำปรึกษาเหมือนเป็นครูให้ช่วยเหลือว่าโอเคถ้าเกิดคุณเกิดปัญหาอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างนี้หรือว่าใครต้องการสมัครใหม่วิธีการสมัครที่ถูกต้องทำอย่างไรบ้างใช่เว็บมาสเตอร์ป่ะคะก็เป็นเว็บมาสเตอร์คนดูประจำเมืองไทยอ๋อไม่ใช่ไหมครับตรงนี้ผมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ eBay ประเทศไทยในการช่วยดูแลให้พี่เลี้ยงค่ะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเนาะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่สนใจจะไปทำการค้าบน eBay ตอนนี้ต้องอธิบายนิดนึงเนาะว่าคุณเบนซ์ในส่วนของ eBay เนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นช่องทางบนโลกดิจิตอลที่ว่าเขาจะสามารถนำสินค้าไปแจ้งเกิดบนเวทีการค้าโลกได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก10บาทไงคุณเบนซ์บอกเมื่อกี้เนี่ยจะเข้าไปได้ยังไงคุณเบนซ์สนใจละจะเข้าไปได้ยังไงจะเข้าไปค้าขายบน eBay ยังไงต้องมีคอมพิวเตอร์หลักๆนี่จริงๆแล้วผมขอพื้นฐานก่อนนะทุกคนมีคนโทรถามผมเยอะมากถ้าเกิดจะค้าขายบน eBay เนี่ยบางคนไม่เก่งคอมพิวเตอร์ยังไงผมขอแค่ย้ำเลยอย่างเดียวว่าขอให้คุณเปิดอีเมลได้ต้องมีอีเมลนะเปิดอีเมลในการเจรจาติดต่อสื่อสารเพราะว่าเราต้องจะติดสื่อสารระหว่างประเทศด้วยกันดังนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความอะไรที่พอจะแปลได้ในระดับนึงคือช่วยได้แต่ถ้าถามว่าในธุรกิจของ eBay เนี่ยถ้าเรามองภาพรวมจริงเนี่ยผมบอกครับโอกาสที่สินค้าของบ้านเรามีเยอะมากมายเลยครับตรงนี้ซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเปิดเผยในสินค้าได้บางอย่างให้หน้าได้ฟังกันดังตัวอย่างเช่นง่ายๆครับอย่างเช่นสินค้าสมูทตี้ค่ะยังไงคะสมมุติเองจริงสินค้าตัวนี้ทุกคนมองว่าเอ๊ะน่าจะมีอยู่ทั่วโลกค่ะสินค้าน่าจะมีทั่วโลกแต่ต้องคิดถึงก่อนครับว่าอาจจะมีบางเมืองบางประเทศเขาไม่มีและอยากจะใช้สินค้าที่คุณภาพสูงๆอย่างแบบนี้ดังนั้นสินค้าตัวสมมุติจากต้นทุนหลอดนึงประมาณ100-200บาทแต่กับการว่าขายบน eBay เนี่ยได้ถึง104-500บาทแปลว่าเขาทำตลาดต่างประเทศด้วยการลง eBay นี่แหละใช่ครับผมถูกต้องก็คือมีผู้ขายบางคนไม่ใช่บริษัทเข้ามาลงเองนะฮะเป็นผู้ขายคนอย่างพวกเราทั่วไปทุกคนในกรณีขอที่สนใจใช่ถูกต้องครับผมอย่างทุกคนที่รับฟังอยู่ตรงนี้นะมีอาทิตย์ก็สามารถเอาสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆผมบอกได้แล้วว่าอย่างเซเว่นของบ้านเราเนี่ยถ้าจะเป็นคลังสินค้าให้กับเราเลยด้วยซ้ำมีสินค้ามากมายจริงๆให้ขายได้ดีคือจะขายอะไรก็ขายได้ไม่ใช่กะปิน้ำปลาทุกสิ่งอย่างใช่อย่างจริงๆแล้วจะมีอย่างนึงที่น่าสนใจเครื่องเทศเครื่องเทศบ้านเรานี่จริงเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งน้ำตาลพวกพริกป่นพวกนี้บางทีพูดที่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีพวกเครื่องเทศเหล่านี้เลยนะนี่คุณเป็นแอบถามส่วนตัวพูดมาถึงเครื่องเทศอย่างปลาร้านี่แหละคะพวกจริงมันก็เป็นสินค้าส่งออกเราอยากจะรู้บน eBay เนี่ยมีไหมคะบ้างแรงปลาร้าจริงๆแล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนที่ขายจริงจังแต่ก็คือมีคนมาแวบๆขายบ้างมันแรงไหมหมายถึงว่ากระแสบน eBay เนี่ยตอนนี้คือผมคิดว่าจริงๆที่ผมดูในวันนั้นนะที่ผมดูว่ากระแสของปลาร้าเนี่ยถามว่าดีไหมในช่วงเวลานั้นมันดีแต่หลังๆเนี่ยคือประมาณว่าการจัดส่งมันลำบากเพราะหนึ่งมันเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับนะพวกเกี่ยวกับไอ้พวกปลาร้าอัดเม็ดตรงนี้เพราะว่ามีตอนปัจจุบันเนี้ย
มีผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะแปลรูปขนาดว่าอัดเม็ดทำเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันจะเป็นปาราได้ยังไงคะเนี่ยปาราที่บอกว่าใส่กลิ่นอะแดปต์แล้วอะไรนู่นนั่นนี่คือเขาเรียกอะไรขจัดปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องกลิ่นใช่ตอนนี้ยังไม่มีคนขายจริงๆไม่มีคนขายจริงๆผมบอกเลยว่าสินค้าบ้านเรานี้มีมากมายขายได้อย่างปาราอัดเม็ดอย่างเงี้ยน่าสนใจอย่างยิ่งจริงสินค้ามีหลายอย่างเช่นยาหม่องหรือทองคำเปลกางเกงมวยน้ำมันมวยแม้แต่กระทั่งของแปลกๆบ้านเราที่น่าเซอร์ไพรส์สุดคือน้ำมันพายพายแล้วเปล่าจริงหรือเปล่าคะชั่วเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคนที่ซื้อน้ำมันพายนี่คือเป็นคนกลุ่มไหนจริงเวลาคนขายเขาจะเขียนพรีเซนต์ว่าถ้าเกิดใครซื้อน้ำมันพายนี้ก็จะมีคนรักคนหลงโอ้โหแค่ซื้อก็หลงพี่แชร์บอกปกติแล้วเคยแต่ใช้ไม่เคยซื้อไม่เคยต้องใช้ค่ะไม่เคยต้องใช้หรอคะเดี๋ยวนะแล้วกลุ่มลูกค้าคือเป็นกลุ่มไหนเราเช็คได้จริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ซื้อของพวกเหล่านี้จะโอเคเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นไปได้ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าศาสนาพุทธเนี่ยอยู่มีอยู่ทั่วโลกแล้วคนไทยนี่ก็ไม่อยู่ที่ประเทศไทยที่เดียวมีผู้หลงเหมือนกันบางทีก็อยากจะซื้อไปอ่ะแอบไปหาคนที่เขารักนิดนึงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวแล้วคนขายนี่เป็นใครคะเป็นคนไทยครับไม่แต่พออย่างนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าพอคุณเบนซ์มาเปิดเผยไอเดียแนวคิดแนวขายอะไรตรงนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีสินค้าอะไรอยู่ในมือตอนนี้ไม่ต้องคิดอื่นไกลนะคะอย่างที่คุณเบนซ์บอกว่ายาหม่องยังขายได้สมมติว่าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ทำสมุนไพรอบแห้งก็ขายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเทียนหอมเกลือนู่นนั่นนี่คือขายได้หมดไม่ต้องไปหาอะไรเลยจริงๆสมุนไพรผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับผมเชื่ออย่างยิ่งในการสมุนไพรตัวหนึ่งคือสมุนไพรพวกเช่นยาปลุกผมเขาต้องการยารักษาสิวสบู่รักษาสิวรักษาสบู่อะไรก็ได้ที่ว่าเป็นสมุนไพรของไทยเราซึ่งเนื่องจากว่าในผลจากการวิจัยนี้จริงๆสมุนไพรไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงกับพวกร่างกายเราเท่าไหร่และนั่นเป็นโอกาสอันดีถ้าเกิดสำหรับหรือแม้ว่าบางคนที่อาจจะกลัวว่าเรื่องเกี่ยวอย.แต่การส่งผ่านจากบริเวณเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องอย.ครับเราสามารถส่งผ่านได้ให้หาลูกค้าได้ทันอย่างช้างกระชื้อโรงนี่เป็นยังไงคะมีคนเอาไปขายหรือยังโอ้ยังไม่มีเลยครับโอ้ตายแล้วว่าคุณเอ๋น่าสนใจเอาเรื่องก่อนเลยคนแรกเลยก็สนใจนะน้องเอ๋จ้าอ๋อนิดนึงค่ะน้องเอ๋จะไปไกลละเอาอย่างนี้คือจุดที่อยากจะสนใจก็คือว่าในเรื่องของสินค้าที่ลงบน eBay จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานด้วยเพราะเขาจะมีการสแกนสินค้าของคนไทยโดยเป็นหลักเลยใช่ก็ลักษณะนั้นครับตรงนี้อันนี้จะมีการประเมินคุณภาพของสินค้ายังไงคะที่จะสามารถลง eBay ได้ค่ะจริงๆแล้วสินค้าจริงๆถามว่าประเมินไหมจริงๆขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละคนว่ามีจรรยาบรรณมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเลือกสินค้าที่ดีสุดให้กับผู้ซื้อทางปลายทางอย่างน้อยเกิดเราอยากรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีก็ต้องหาสินค้าที่ดีให้กับทางเขาถูกต้องใช่ไหมครับคุณเรียกว่าอย่างนี้และกันคุณเบนซ์ข้อห้ามและกันเอาอย่างนี้ไหนๆก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าไปทำการค้าพอสมควรและตอนนี้เราก็เลยอยากให้ผู้ประกอบการพึงระมัดระวังในส่วนที่เป็นข้อห้ามบนการทำการค้าบน eBay มีอะไรบ้างข้อห้ามตื่นเต้นกับการจำหน่ายช้างกระทุ้บโรงเข้าใจแล้วตรงนี้แอคติ้งเธอเยอะมากจริงๆแล้วในตัวสินค้าที่เป็นต้องห้ามจริงเนี่ยผมขอย้ำนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยจะติดเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์เนมเยอะของพวกผิดละเมิดลิขสิทธิ์หลายๆอย่างเนี่ยเราไม่แนะนำพวกดีๆพวกนี้ไม่แนะนำจัดขาดนะครับตรงนี้สินค้าหลายอย่างอย่างของกินในบางประเภทเท่านั้นอย่างพวกอย่าจะจำพวกอย่างที่แบบเป็นน้ำพวกเหล่านี้เราส่งไม่ได้นะครับอย่างพวกน้ำถ้าเกิดเป็นพวกเม็ดหรือเป็นพวกเครื่องเทศเป็นพวกป่นๆที่แบบว่าอย่างเช่นปลาหมึกแห้งอย่างนี้เราส่งได้เหมือนกันค่ะคือคุณเบนซ์กำลังจะแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอาหารเป็นหลักแล้วก็ของแปลกของที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยใช่ถูกต้องนะคะแต่ตัวอย่างของเรื่องจิวเวลรี่เห็นบอกขายดีมากที่สุดพอจะบอกเหตุผลได้ไหมคะเขาพึงพอใจกับฝีมืองานของคนไทยอะคะจริงๆจิวเวลรี่นี่ผมบอกเลยครับว่าในฝีมือของคนไทยนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ถือว่ามีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆนี่ผมว่าประเทศไทยนี่แทบจะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำค่ะนั้นจิวเวลรี่ที่ขายดีสุดก็คืออัญมณีพลอยพลอยนี่คือจัดเลยครับว่าเดือนนี้มีบางคนทำได้ถึงเกือบเป็น1ล้านบาทOh, แต่ว่าแหมแอบเคยคุยกับคุณเบนซ์นะเห็นคุณเบนซ์บอกว่าคุณไปแอบคุยกันตลอดเลยไม่ได้ค่ะดิฉันต้องอินไซต์นิดนึงก่อนจะบอกว่ามาอินเทรนด์ให้คุณผู้ชมได้ทราบต้องอินไซต์อ่ะยังไงก็เห็นคุณเบนซ์บอกว่าถ้าจะขายไม่แนะนำเลยอัญมณีเอาทำไมล่ะเอาไปตีกันเองพี่แชร์ใช่ไหมคุณเบนซ์อันนี้ขยายความนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำไมผมไม่ใช่ว่าไม่ให้ขายแต่แต่ว่าในตลาดนี้เป็นตลาดที่ดุเดือดเป็นตลาดดุเดือดคือการขันเมื่อเนื่องจากว่ามูลค่าตลาดมันสูงอ่ะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าแห่เข้ามากันที่จะมาจับจ่ายจะมาแบบว่าอยากจะมาขายเพื่อนั่นแต่บางคนบางกลุ่มคือขายของที่ไม่ค่อยดีเอาอย่างนี้คือคุณเบนซ์เนี่ยอยากจะเหมือนกับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปที่บูโอเชียนดีกว่าเรดโอเชียนอย่าเลยผู้ประกอบการเยอะแล้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคือเราเป็นตลาดที่แบบว่ามีคนการแข่งขันสูงบางทีเราลำบากในการแข่งขันซึ่งจะไปสู้คนเก่าๆไม่ได้ดังนั้นที่ผมเมื่อกี้แนะนำสินค้าต่างๆนี่คืออยากคุณรู้ว่าเฮ้ยสินค้าเหล่านี้ขายได้ด้วยเหรออันอย่างน้ำมันพายที่เราเซอร์ไพรส์กันเหลือเกินคือลองตลาดไปก่อนไม่เป็นไรเพราะลงทุนตามนะคะขายได้ก็ดีไปขายไม่ได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนสินค้าได้10อันดับขอให้แนะนำเลยตอนนี้
ผู้ประกอบการกำลังฟังอยู่10อันดับสินค้าที่คิดว่าถ้าจะเริ่มต้นบนอีเบย์แล้วเวิร์กที่สุดไม่ต้องไปแข่งเยอะ10เลยนะ10เลยครับขอ10เป็นปวดหัวเลย10อันดับเลย10อันดับจริงแล้วเนี่ยผมก็ทำการบ้านมาให้กับทางรายการก็ดังนั้นมากค่ะดังนั้นผมขอไล่ไปตามสเต็ปนะครับอย่างที่ผมก็เกินไปบ้างแล้วอย่างเบอร์1ครับสมูทดีทำไมต้องสมูทดีเพราะว่าไม่ต้องสต็อกของเราไม่ต้องสต็อกของคือเราสามารถซื้อที่เซเว่นได้ร้านขายยาใกล้บ้านเราก็ซื้อได้กวนอิมได้มั้ยคะได้เหมือนกันมีคนขายด้วยเหมือนกันเบอร์2ยาหม่องยาหม่องนี่ร้านขายยาบ้านเราใกล้ๆกันเลยยาหม่องนี่ขายได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ต้นทุนแค่ประมาณ 20-30 บาทขายได้เกือบตลับละ100ครับจริงครับตรงนี้3ครับทองคำเปลเอ๊ะเอาไปแปะอะไรคะจริงๆต้องเข้าใจว่าพระพุทธรูปเมืองนอกก็มีเหมือนกันนะบางทีก็อยากจะหาวันทองคำเปลติดพระพุทธรูปนะฮะลองตีโจทย์ให้ครอบคลุมแล้วก็4ครับกางเกงมวยโอ้คลาสสิกมากกางเกงมวยปกติเห็นพี่แชร์ใส่อยู่บ้านนี่เขามาขายก็ได้นะคุณเห็นฉันใส่นอนได้เหรอได้สิวันนั้นไปอ่ะเอ๊ะอ๋ออย่าง5ครับน้ำมันมวยแน่นอนเราต่อยมวยเราต้องมีการนวดขากันนั่นแหละนะครับยัง6เมื่อกี้เราคุยกันแล้วน้ำมันพายไม่น่าเชื่อเลยน้ำมันพายนี่แบบดูแบบจริงๆยังมีกุมารทองนะอ๋อจริงมากยังมีปลักขิกนะฮะยังมีพักเครื่องเป็นออกแนวไสยศาสตร์ละอะไรต่อคะครับผมแล้วก็พักเครื่องเครื่องหลักของขันนะครับแล้วก็สแตมป์พวกสแตมป์นี่ที่คนบางคนที่ชอบสะสมอยู่แล้วก็สมุดนกแก้วอันดับที่9นะครับอันดับที่10ก็คือแผ่นซีดีละครไทยแน่นอนที่สุดคนต่างชาติอยากจะดูละครไทยไม่แต่ขอถามนิดนึงซี่สงสัยทำไมต้องเป็นสมุดนกแก้วล่ะไม่เพราะว่าผมอยากดูว่าของแบบนี้เราหากันได้และสามารถขายได้ด้วยและขายยุคเป็นยุคโหลนะครับยกตัวอย่างคือไม่จำเป็นต้องแบรนด์นี้แม้กระทั่งสมมุติไม่จำเป็นต้องแบรนด์นี้คือเราแบบแตกลายไปได้นิดนึงแต่นี่คือยกตัวอย่างให้สิบอันดับที่ว่าทุกคนสามารถหาสินค้าเหล่านี้ได้แบบง่ายๆไม่ยากเกินไปแค่ฟังดูก็รวยแล้วรู้สึกว่าเราจะรวยแล้วในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ถ้าเราได้เข้าไปสู่ในโลกอีเบย์แต่อยากจะให้คุณเบนช่วยสรุปนิดนึงว่าพอจะเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันก็คงต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าขั้นตอนนู่นนั่นนี่เนี่ยการเริ่มต้นธุรกิจบน eBay เนี่ยเห็นเมื่อกี้บอกว่า10บาท10บาทนี่คือมีเรทอะไรวัดยังไงบ้างคะจริงๆแล้วในบน eBay เนี่ยขออธิบายให้กับผู้เริ่มต้นก่อนนะครับว่า1ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มต้น eBay นี่1คัด eBay เนี่ยไม่ได้ฟรีอย่างที่พวกเราคิดกันหรือว่าพวกเรารู้กันคืออย่างน้อยเริ่มต้น10บาทจนไปถึงสูงสุดเนี่ยไม่เกิน75บาทต่อ1ชิ้นแต่ว่าการคิดเลทของเขาคือว่าถ้าเกิดคุณเปิดราคาสินค้ายิ่งสูงกว่าคุณเปิดวางราคาขายยิ่งสูงเท่าไหร่ eBay ก็เก็บคุณมากเท่านั้นนี่คือตามกฎเกณฑ์ของเขานะครับแล้วเบอร์2ครับคุณจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตการ์ดทำไมต้องมีบัตรเครดิตการ์ดเพราะเนื่องจากว่า eBay มีการเก็บค่าธรรมเนียมถูกต้องใช่มั้ยครับดังนั้น eBay ต้องการสักอันนึงที่แบบเป็นตัวประกันว่าเอ๊ะคุณสามารถใช่ตัวตนแล้วก็สามารถเก็บตังค์มาเก็บตังค์คุณได้ลักษณะนี้ครับและสุดท้ายคือสมุดบัญชีธนาคารเมื่อคุณขายได้ก็ต้องถอนเข้ามาที่บัญชีนี้ครับรับเงินครับผมเรื่อง eBay ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้นี่คือเป็นประธานชมรม eBay น้ำจิ้มเนาะเรามีคนที่แบบว่าเป็นพ่อค้าบนโลก eBay มาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะพี่ชายนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญมาในช่วงหน้ามาคุยกันแบบตัวต่อตัวเลยว่าเป็นยังไงค่ะค่ะ